ีสานครับเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษนะมีพี่น้องด้วยกัน3คนตอนอายุ20แล้วน้องสาวคนเล็กผมอายุ16ก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุก็เหลือน้องสาวอยู่คนหนึ่งพ่อผมก็เสียไปได้เมื่อ4ปีที่แล้วใจเราไม่เอาใจเราไม่รักเรียนตอนนั้นก็อายุ16ทำอยู่ไม่นานแล้วก็เป็นเด็กรถค่าแรงขั้นต่ำตอนนั้นต้องบอกว่า20กว่าปีนะแรกๆอาจจะสตาร์ท 5,000 6,000 นั่นแหละนะแต่ขยับขึ้นมาก็ได้ 7-8,000 อยู่นะมาขับรถลูกพี่บอกว่าเอ้าหัดขับรถดิเป็นเด็กรถมันก็ต้องโตไปก็หัดขับรถขยับเหมือนจะเป็นลูกน้องมาเป็นลูกพี่คือตอนนั้นอ่ะขับรถส่งขนมอ่ะเราเห็นว่าวันหยุดมันว่างวันอาทิตย์ว่างทั้งวันใช่อยากจะหาเงินเพิ่มอยากจะหารายได้เสริมผมทำอยู่ตรงนั้นแค่เดือนเดียวผมลาออกจากงานเลยขับแท็กซี่ยาวเลยเริ่มดาวคันที่2คันที่3ทีนี้3คันก็ยาวมาเลยอีก10กว่าปีเลยคือด้วยความที่ว่าเราอยากจะโตในหน้าที่การงานใช่ก็เหมือนแบบว่าให้คนเก็บค่าเช่าแล้วมาส่งรถมันจะเป็นอย่างเงี้ยเราไปขับแท็กซี่ไม่ได้เราไม่รู้ทำอะไรอ่ะเราก็เลยไปหัดเย็บผ้าแรกเราไม่สนใจนะเรามาอยู่เฉยๆนะเราก็เลยไปหัดเย็บผ้าเออชอบมันคล้ายเหมือนเหยียบเบรกแท็กซี่หรือยังไงรู้สึกคล้ายกันมันต้องใช้เฮ้ยเหมือนไอ้นี่อยู่เหมือนกันนะไอ้คนเย็บผ้านี่ไม่ธรรมดานะเราไปก็ไปฝึกอยู่นานไหมกว่าจะไม่นานผมลองวันเดียวแล้วผมก็ฝึกอีกสองสามวันผมก็เป็นเลิกแล้วแท็กซี่ไม่เอาละยังไม่เลิกอ๋อยังไม่เลิกด้วยลองก่อนผมตัดสินใจเร็วก็คือลงจักรเพิ่มตอนนั้นมีจักรอยู่3ตัวผมลงอีก5ตัวเป็น8ตัวได้ไม่ถึงอาทิตย์ผมลงอีกผมจะลงเร็วมากจาก3ตัว5ตัวพี่มาเลยจนถึง40ตัวเดือนหนึ่งผมเคยวางบินนะ 800,000 บาทผมตัดไปเลย 400,000 จ่ายลูกน้องตัดไปอีก 200,000 จ่ายค่าได้ค่าน้ำค่าไฟผมเคยทำมานะผมเคยขายอาหารตามสั่งผมเคยเลี้ยงปลาหมอสีเคยมีตู้ปลาเกือบ100ตู้เลยนะปลาหมอสีอ่ะไปเลี้ยงปลาช่วงนั้นน่ะขับแท็กซี่ด้วยปลาหมอสีมันกำลังฮิตขายมาให้เราขายกิจการด้วยความที่เราไม่รู้มันจะโลแล้วเขาหลอกขายมาเขาก็หลอกประมาณนั้นแหละใช่เราก็เอาดิเดี๋ยวลงขายขอปลาขึ้นมาค่อยๆทยอยเจ๊งค้าส่งนี่ขายเหล้าขายเบียร์ก็ยังเจ๊งมาทำเสื้อนี่ก็ยังเจ๊งมาผมขาดทุนเกือบ10ล้านนะคือมันมีหลายทางออกจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ทางที่เราต้องการจริงๆถ้ามองแบบหุนๆไปไม่ได้คือล้มแล้วผมจะลุกเลยผมจะไม่นอนสมนอนแช่เริ่มขายดีมาพลิกจริงๆก็คือตอนเสื้อกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ใครก็ว่าผมบ้ามีตัวคอนโซลมากนะในช่วงนั้นเนี่ยขายได้ประมาณสักกี่ตัวพี่เคยมีเช็คสต็อกไหมว่าใน 2-3 เดือนนั้นน่ะคือเราจะซื้อมาขายไปเป็นสไตล์แบบว่าแทบจะไม่มีสต็อกได้มาเป็นเงินสดได้ที่จะไปต่อ 600,000 ตัวที่ทำออกมา 600,000 กว่าตัวตอนนั้น 600,000 ตัวขายเกือบหมดผมว่าต้องมี 6-7 ล้านถ้าเป็นนักมวยก็เหมือนแบบไฟพลิกอ่ะใช่ไฟที่แบบไฟสร้างชื่ออ่ะใช่เสียปุ๊ปอพินภัทรใช่ได้มาสนิทกันแต่ก็ค้าขายกันนะเสียปุ๊ก็ถามว่าพี่สนใจอยากไปถอนมงคลมวยไหมตอนนั้นมีความรู้เรื่องมวยไหมเคยไปดูมวยเคยชกมวยอะไรแบบนี้ไหมไม่เคยแล้วก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับค่ายมวยไม่เคยไปดูมวยที่เวทีไม่รู้จักนักมวยตอนนั้นก่อนที่จะแรกๆน้องๆก็ไม่ก็ยอมรับผมหรอกน้องๆในค่ายนะคือเขาบอกไหมไม่มีความรู้เรื่องมวยไม่มีความรู้เรื่องมวยเอาใครมาถอดมงคลให้กูใช่ใช่ใช่ผมว่าน้องๆมันจะต้องคิดอย่างนี้แบบนี้ให้เท่าไหร่วะถึงได้ถอดมงคลจุดหลงไหลแล้วไม่มีเพราะว่าได้มาสนิทกับน้องๆพอมาสนิทกันมันคุยกันมันเกิดความจะไปต่อยังไงช่วงนั้นเสียปู้ก็เริ่มอิ่มกับมวยพอเสียปู้ไม่ไปผมก็ไปมีเสียเต้บอกว่าป๋าเข้าไปไหมไอ้แล้วปู้ล่ะปู้ไม่ไปไปเองไปถอดออกช่องออกกันเนี่ยเราก็ต้องการธุรกิจเราก็เริ่มโตใช่ไปมาก็เลยมาเป็นค่ายสอสมานการ์เมนต์ใช่ครับจะเหมือนเทคโอเวอร์มาจากปอพินภัทรใช่อย่าว่าเทคโอเวอร์เลยไอเสียปู้น่ะเขาน่าจะอิ่มตัวเขาก็เลยบอกเฮ้ยพี่เดี๋ยวพี่ทำเลยเราก็ยังให้ปู้เป็นที่ปรึกษาสอสมานการ์เมนต์ปอพินภัทรต้องขอบคุณโอกาสเรื่องทางมวยเนี่ยมาเป็นสื่อโฆษณาให้ธุรกิจเราไปได้ไกลอีกมากผมพูดเลยนะว่าคุณจะไปโฆษณาทางไหนกันแต่ทางมวยเราบอกว่าเราดูแล้วมันคุ้มตรงนี้ว่าเข้าไปแล้วคนได้ดูโดยเฉพาะทางศึกในสายในช่องคือเอ่ยชื่อไปอ๋อนี่เหรออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวเชื่อมกับธุรกิจเราแต่ผมก็บอกได้เลยนะผมเข้าไปเนี่ยผมไม่ได้ว่าจะเอาเปรียบน้องๆคือเราต่างคนต่างเอื้อน้องเอื้อธุรกิจเราอย่างเงี้ยผมบอกว่าอ่ะใครที่ชนะนะเข้ามาเนี่ยแล้วไปถ่ายรูปคู่กับร้านหน่อยแล้วเอาเสื้อไปใส่คนละ2 3ตัวแล้วมารับเงินอัดฉีดผมก็เอื้อน้องให้มีไอ้นี่เขาก็โฆษณาเสื้อให้เราใช่ๆเราก็ให้ตังค์ทิปเข้าไปอีกใช่แล้วทําเราก็ทําค่ายขึ้นมาทําค่ายให้ดีทําค่ายให้แบบเฮ้ยน่าอยู่แต่ก่อนค่ายเราเล็กๆทําไล่ๆมาเนี่ยไม่ต่ํากว่า2นะ2ล้านขึ้น2ล้าน3ล้านนี่ต้องมีทั้งเวทีทั้งที่หลับที่นอนทั้งอะไรต่างๆเนี่ยประมาณนั้นครับ